รายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดหยาบคายกลับแกล้มอย่างดีแต่รายการของเราจะไม่พูดถึงเครื่องดื่มมึนเมาขอพูดถึงแต่อาหารอย่างเดียวดีกว่าหมูมะนาวคือหมูที่ลวกและทานกับพริกกระเทียมผสมกับน้ำปลาน้ำมะนาวมีรสชาติเปรี้ยวนำนิยมทานกับผักคะน้าดิบที่แช่เย็นมากจนก้านกรอบและในวันนี้มีลุงขี้เมาคนหนึ่งเขาต้องการท้าทายบาลานุภาพในการทำอาหารจานนี้แต่เทปนี้จะเป็นการประชันครั้งแรกของสองแขกดอยในเมนูที่มีชื่อว่าหมูนะจ๊ะมะนาวฮัลโหลพี่โจ๊กอยู่ไหนเนี่ยนี่เราจะถ่ายครัวเชฟบ้านแล้วอยู่บ้านเอ้ามีงานโอ๊ยตายเอาแล้วใครจะทำมาทีเนี้ยเนี่ยก๊อฟก็มาถึงแล้วเนี่ยโอ้มีงานไม่บอกกันพี่นะรวยนะรวยโอเคโอเคโอเคได้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 โอเคโอเคผมทำให้ก็ได้นะโอเคโอเคไม่เป็นไรครับเพื่อพี่ผมทำได้พี่เชื่อใจผมได้โอเคได้ครับสรุปก็เป็นผมครับเทปนี้สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการครัวเชฟแป๊กเจ้าของรายการไม่อยู่เอาเข้ารายการเองแม่งเลยเป็นครัวเชฟผมเองนะครับวันนี้ผมจะถ่ายเอ้ยผมจะทำเมนูอีกเมนูหนึ่งซึ่งพี่โจ๊กเขามีงานแล้วก็ไม่ได้แจ้งเอาไว้ทีนี้ผมก็ต้องลุยป่ะเราไปทำเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียวาโลพี่โจ๊กไม่อยู่เชฟแป๊กต้องทำงานผมคือวิญญาณล่างสองของพี่โจ๊กมาแต่เราเตรียมของกันเร็วเนาะเสร็จแล้วอ่ะนี่นะครับเราเตรียมของกันเลยเฮ้ยเสร็จกันแล้วนะครับวันนี้จะทำเมนูหมูมะนาวนะครับผมเป็นเมนูที่ทำยากยากยากชิบยากมากคอยดูเป็นเมนูที่น่าจะแบบว่ายากนะแต่ว่าผมว่าไม่ยากหรอกสำหรับผมมาทำได้ทุกอย่างอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะซึ่งอุปกรณ์ของผมวันนี้ก็มีนะครับนี่มะนาวนะครับอันนี้คือกระเทียมซอยนี่คือกระเทียมซอยนี่คือพริกซอยส่วนนี้คือกระเทียมยังไม่ซอยคุณมีซอยเยอะครับซอยเยอะเดี๋ยวหลงนะฮะอย่าหลงกันนะฮะผักคะน้าครับผมคะน้าเนี่ยผมเตรียมน้ำแข็งมาเพื่อแช่มันต้องมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งในการแช่ผักคะน้าผักชีตอนแรกผมไปซื้อผมกะจะเอารากผักชีนะครับเนี่ยนะครับห้างสรรพสินค้าทุกอย่างดูไว้นะครับจริงๆรากมันสำคัญนะครับแต่ว่าดูไปตัดรากมันออกทำไมผมจะใช้เล่านี่คือใบที่ชอบเสนอหน้าครับสารแน่สารแน่นะโอเคอุปกรณ์มีเท่านี้ครับนี่คือน้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลแล้วก็นี่คือมะนาวหั่นสไลด์บางๆนะครับส่วนนี้คือแร่ไอเทมของเรานะครับแตนแรนแตนแตนจานเปล่าที่อะไรเล่นไปเรื่อยนะเดี๋ยวเหงานะฮะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนี่ผมก็สับทิ้งไว้แล้วสักอย่าง2 อย่างขั้นตอนต่อมาผมก็จะต้องหั่นอันนี้เพิ่มนะฮะเอ้าหายไปผมลืมไปผมต้องหั่นพริกพริกมันจะมีพริกเราจะสับเราจะให้มันละเอียดขนาดเนี้ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็อีกแบบนึงก็คือการหั่นให้เป็นแว่นๆเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไว้นะครับเพื่อเอาไว้ตกแต่งหน้าจานนะครับซึ่งยากจริงเลยเมนูนะคิดหนักกันนะหนักมากหั่นกระเทียมมาก่อนนะฮะในตอนนี้นะครับกระเทียมมาไว้ตกแต่งว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการถ่ายหมูมะนาวอันนี้นะฮะโอเคได้แล้วต่อไปก็เป็นพริกครับผมเลือกเอาพริกสีแดงนะฮะนี่คือตกแต่งเหมือนกันนะครับไม่ได้อะไรเพราะว่านี่ผมใช้อยู่แล้วนี่คือสูตรแบบเบสิกนะฮะคือใครจะทำแบบใช่มันต้องหั่นแบบนี้บางคนจะทำเป็นเหมือนน้ำจิ้มราดเอานะครับแต่ว่าสูตรผมก็จะไม่ต้องแบบนั้นก็ได้คือจะทำยังไงก็ได้ครับมันแหลกล่ายล่ะครับถ้าแหลกไม่ล่ายก็แหลกไม่ล่ายล่ะครับทำยังไงก็ได้มันแหลกล่ายล่ะครับนี่นะครับเสร็จแล้วโอเคเก็บไว้ตรงนี้นะฮะปึ๊บหมูปั๊บคณะคณะอย่าลืมนะครับต้องตัดก้านมันออกก่อนอันดับแรกนี้นะฮะตัดก้านออกปึ๊บก็หั่นเอาเฉพาะก้านมันนะครับเขาเรียกก้านไหมต้นมันนะครับแบบนี้นะฮะหั่นเอาไว้อันนี้ไม่เอาเก็บไว้ก่อนเผื่อใช้มันมีดัดแปลงได้ทุกรูปแบบนี่คือครั้งแรกของผมเหมือนกันนะเนี่ยทำหมูมะนาวนี่นะฮะตัดเฮ้ยอันนี้ก็ใช้นี่ว่าลืม
คือใช้เท่านี้พอทุกสิ่งทุกอย่างต้องล้างน้ำก่อนนะครับเพื่อความสะอาดการเข้าครัวของเราได้ข่าวว่าก๊อฟแขกดอยกินอ่ะเดี๋ยววันแน่ก๊อฟเอ้ยก๊อฟกินเผ็ดไม่ได้นี่ตายแล้วทำเลยเนาะโอเคโดนแน่ก๊อฟจ้องมานานแล้วเนี่ยครับคือผมใส่น้ำแข็งแล้วก็เอาอันเนี้ยมาแช่ไว้เพื่ออะไรนั่นแหละครับให้มันเย็นไม่มีอะไรให้มันเย็นเฉยๆน่าจะเสร็จขั้นตอนทุกอย่างนี่ผมเอาผักชีไม่มีรากผมขอใช้หน่อยแล้วกันด้วยการเอามาทุบแล้วก็ใช้แค่นี้พอใส่ไว้ในหมูผมอยากได้กลิ่นมันนะครับคือกลิ่นมันน่าจะช่วยได้ปะแค่นี้ไปเลยดีกว่าเริ่มเหมือนที่ไปที่เตาครับมาถึงขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับเทน้ำใส่หม้อหรือว่ากระทะก็ได้เทน้ำแค่ประมาณนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะครับตัวนี้ก็ได้เพื่อเราจะทำเพื่อให้หมูมันสุกเฉยๆครับแล้วก็เปิดแก๊สรอจนกว่าไฟมันจะเดือดพอไฟมันเอ้ยพอน้ำมันเดือดนะครับไม่ใช่ไฟเดือดนะครับน้ำเดือดรอแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ลืมเนาะจริงๆน่าจะต้องเปิดไฟไว้ก่อนไม่เป็นไรรอได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรารอได้ไม่เป็นไรอายวะตอนนี้นะฮะน้ำเดือดแล้วนะครับแล้วก็จะใส่หมูลงไปนะครับจริงๆผมอยากได้รากผักชีแหละอย่างที่บอกแต่ว่ามันไม่มีผมก็ต้องใส่ผักชีแบบนี้ไปก่อนคือผมจะได้กลิ่นมันใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปนี่ใส่นี้เลยมือจับคนนี้เอามือจับนะฮะไม่เป็นไรเพราะผมล้างแล้วหมูที่มันสไลด์มาบางๆนะฮะต้องเป็นหมูสไลด์บางๆแต่นี่น่าจะชิ้นใหญ่ไปหน่อยผมสไลด์เองนะครับหมูเนี้ยไม่ได้ซื้อมาไม่ซื้อมาจริงๆใส่หมูเข้าไปเท่านี้พอเดี๋ยวก๊อฟกินไม่หมดจุกน้ำมันดีเฮ้ยน้ำดีได้ไงอ่ะแป๊บเดียวหมูก็จะสุกแล้วมันไม่ยากเห็นไหมแล้วครับว่าเมนูนี้มันทำยากมากเลยนะฮะ ดูฮะหมูสุกแล้วนะครับใส่เป็นนิดเดียวเองถ้าสุกแล้วก็ไม่ต้องก็เอาขึ้นเลยขึ้นแล้วเสร็จแล้วป่ะไปชิมกัน ยังไม่ปรุงปกติพี่โจก็จะปรุงตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ผมไม่ปรุงตรงนี้ผมทำเสร็จปุ๊บผมก็จะไปปรุงอีกทีตรงนู้นที่เดิมนะครับอ่ะตามผมมาผมมาถึงตรงนี้แล้วก็ผมรู้สึกว่าเหมือนน้ำมันจะเยอะไปนะฮะผมก็จะเทน้ำออกนิดนึงว่าหมูมะนาวมันต้องแบบต้องแห้งๆเราเติมน้ำไปแค่ทำให้หมูสุกเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เนี่ยเทน้ำออกประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปใส่แป๊บนึงนะครับลืมช้อนครับผมขอเอาช้อนหน่อยนะฮะใส่พริกหั่นพริกสับกับกระเทียมก่อนอันดับแรกนะครับใส่เข้าไปเลยก็คลุกให้เข้ากันนะฮะเมนูมันจะแนวแบบเหมือนบรรยากาศภาคอีสานนะฮะเนี่ยอีกแล้วบ้านผมอีกแล้วแล้วก็น้ำปลาเฮ้ยอ๋อนี่ซีอิ๊วขาวครับใส่ซีอิ๊วขาวก่อนนะครับซีอิ๊วขาวใส่อะไรก่อนก็ได้ซีอิ๊วขาวนะฮะปึ๊กเป็นนิดนึงแล้วก็น้ำปลาเท่านี้พอครับกะเอานะครับเอาที่แบบชอบนะครับมะนาวผมลืมหั่นก่อนฮึบนี่นะครับบีบมะนาวลงไปมะนาวมันเปรี้ยวนะฮะต้องบีบเข้าไปก๊อฟเผ็ดแน่ก๊อฟมะนาวเสร็จคลุกเหลืออะไรครับเหลือน้ำตาลนะฮะน้ำตาลใส่แค่นี้พอเพราะผมไม่ชอบกินหวานนะฮะสไตล์ผมเห็นไหมครับหน้าตาเป็นไงครับหน้าตาเริ่มดีแล้วใช่ไหมฮะหน้าตาผมครับเริ่มดีแล้วใช่ไหมฮะ เริ่มหล่อขึ้นมาทันทีผู้ชายทำกับข้าวเป็นมันจะหน้าตามันจะดีขึ้นมาอัตโนมัติสัก 5%ของจริงก็เสร็จแล้วนะครับนี่ไม่มีอะไรอ๋อชิมใช่ไหมครับลงลิ้นลงลิ้น เอาเลยละกันผมไม่มีอะไรแล้วนี่อะไรวะเฮ้ยใส่มะนาวเพิ่ม ผมชอบการมันต้องจัดจ้านครับต้องเปรี้ยวใส่น้ำปลาเพิ่มอยากได้รสจัดนะฮะโอเคเสร็จแล้วผมพอใจแล้วผมน่าจะพอใจอย่างนี้แหละขั้นตอนต่อไปคือการจัดจานหมูมะนาวของผมนะฮะเทใส่จานเลยไม่มีอะไรมากเมนูมันยุ่งยากเนาะดูมันแบบทำยากไงไม่รู้แป๊บเดียวเสร็จแล้วปึ๊กใส่ลงไปคะน้าที่เราแช่น้ำเอาไว้นะครับเอามาตกแต่งจานให้มันสวยงามนะครับมันดูดีมีชาติตระกูลนะฮะพอมันเย็นปึ๊บมันก็จะน่าทานนะครับมะนาวหั่นสไลด์เอามาวาง เด็ดก๊อฟจะเป็นยังไงล่ะก๊อฟไหวไหมครับก๊อฟใส่กระเทียมลงไปใส่พริกซอยเพิ่มความจัดจ้านให้หน้าตามันดูดีเป็นไงครับหน้าตาหมูมะนาวของผมใช้ได้ไหมครับหน้าตาหมูมะนาวของผม หน้าตาอยู่นี่ครับดูนะฮะนี่ครับเสร็จแล้วหมูมะนาวเย้ก๊อฟชิมเตรียมตัวช่วงเช
ฟบะพาชิมเชฟระพาชิมในวันนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านที่ไม่เล็กเพราะร้านนี้ใหญ่ตั้งแต่ชื่อฮะยอยักษ์ครับผมแล้วตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านแล้วครับคุณผิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหมีเสื้อร้านเนี่ยใช่เลยนี่นะนะฮะมีโดดเด่นตั้งแต่ป้ายร้านมีมัสคอตเป็นยักษ์น่ารักน่ารักและอาหารก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องถึงเมนูนั้นจุดเริ่มต้นของร้านนี้นี่เปิดมากี่ปีครับสองปีกว่าแล้วค่ะสองปีกว่ามีที่นี่สาขาแรกสาขาเดียวอยู่เนาะใช่ค่ะแล้วไอเดียครับที่เราจะทำร้านเป็นรูปแบบนี้ครับเกิดขึ้นจากก็คือเราอยากทำอาหารจานใหญ่ๆที่คนกินแล้วแบบอยากกินจนหมดนะคะเริ่มจากของใหญ่เลยของใหญ่ๆเลยแล้วทีนี้ก็มานั่งตีโจทย์กันว่าอะไรที่จะทำให้คนเราอยากจะกินเยอะๆอะไรฮะก็คนไทยก็ต้องอาหารไทยไงคะเพราะก่อนหน้านี้อาหารจานยักษ์มันก็จะมีแต่แบบอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะอาหารแบบบะหมี่ข้าวมันไก่ซึ่งเรารู้สึกว่าเหมือนแบบมันไม่ใช่ทุกคนที่แบบอยากจะกินข้าวมันไก่2กิโลไม่ใช่อยากจะกินข้าวแกงกะหรี่หนัก4กิโลเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไทยเราก็อยากกินอาหารไทยหรือก๋วยเตี๋ยว1หม้อประมาณนั้นก็คือถ้าเกิดว่าอะไรที่กินเยอะๆหรือลุมกันกินได้น่าจะเป็นอาหารไทยที่ถูกใจทุกคนด้วยเข้าถึงง่ายๆใช่เช่นก็กะเพราOh, นี่นะฮะเขาไม่ได้เสิร์ฟมาเป็นแก้วนะครับร้านนี้เขาเอาน้ำแข็งใส่นี่มาแล้วก็เป็นน้ำเป็นขวดวางแล้วก็หลอดนี่ก็กินกันหลายคนได้ด้วยแต่ว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆของร้านค่ะเห็นบอกว่าเมนูเนี่ยไม่ได้สั่งเป็นปกติไม่ใช่แบบว่าสั่งแบบธรรมดาเหมือนร้านทั่วไปสั่งมันเป็นยังไงฮะก็อันนี้คือใบสั่งอาหารของที่ร้านอ๋อจะมีมาเป็นใบแบบนี้นะครับใช่หน้าตาคล้ายๆข้อสอบนิดนึงมีต้องติ๊กอะไรบ้างครับคือเท่าที่ดูเนี่ยค่ะดูเหมือนแบบจะยากจริงๆมันแค่5สเต็ปง่ายๆ5สเต็ปนะครับเริ่มต้นเผื่อสำหรับคนที่แบบจะมาแล้วสั่งเป็นเลยเริ่มต้นมนุษย์หรือยักษ์ก่อนเลยคือเราให้ตัวเลือกเลยตั้งแต่แรกว่าเราเป็นอะไร ว่าเราเป็นอะไรค่ะมันเป็นหมีงักจะไม่งักนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นยักษ์หรือเป็นคนใช่ก็คือมนุษย์เนี่ยกินคนเดียวยักษ์กินได้ 3-4 คนคือจริงๆไม่ต้องเป็นยักษ์จริงๆหรอกใช่คือหมายถึงว่าถ้าสั่งยักษ์ก็ช่วยกันได้ใช่เลยแล้วก็เราก็จะมีตัวเลือกว่าเป็นข้าวหรือเป็นเส้นแล้วแต่ความชอบของคนแล้วก็มีสปาเกตตี้ด้วยอินเตอร์นิดนึงสปาเกตตี้ก็มีอ๋อไม่ได้มีแค่เส้นนั้นมีสปาเกตตี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราก็มาเลือกสเต็ปถัดไปก็คืออยากจะกินอะไรละก็มีแบบกะเพรากระเทียมเขียวหวานหรือเนี่ยค่ะตรงนี้เรามีทั้งหมด17อย่างเราเรียกว่าซอสก็คือประเภทการผัดใช่ค่ะกะเพราผัดหมูกระเทียมอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นซอสแบบข้าวผัดอเมริกันซอสมะเขือเทศใช่ค่ะเรียกวิธีการผัดข้าวเป็นซอสเก๋ค่ะแล้วก็ถัดไปก็คือเลือกว่าจะใส่อะไรลงไปผัดมีเนื้อสัตว์มีผักมีตรงนี้23ชนิดให้เลือกเนื้อสัตว์ที่จะใส่ลงไปผัดไม่ว่าจะเป็นโรยหน้าหรือโรยหน้าเป็นอีกอย่างไปอันนี้คือในข้าวในข้าวจะไม่ใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็จะสั่งเป็นข้าวสวยได้ข้าวสวยก็คือเป็นข้าวสวยกินกับกับก็คือเลือกของที่จะมาผัดเป็นกับนี่หมายความว่าอยากจะเอาอะไรลงไปผัดก็แล้วแต่เราติ๊กใช่เลยเชฟต้องเก่งเหมือนกันนะฮะคือตามใจคนกินมากอ่ะใช่ค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบว่าข้อดีของที่ร้านเนี้ยเรากล้าเลี่ยงอาหารตามใจเราก็ทำให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือไม่ใช่ว่าเหมือนลูกค้าอยากจะใส่สัก3ชนิดถ้าเป็นร้านอื่นๆอาจจะบ่นละแบบอะไรนักหนาแต่ที่เนี้ยค่ะ23ชนิดลูกค้าจะติ๊ก23ชนิดเราก็ทำให้หูแววป่ะสมมุติว่าติ๊ก23ชนิดก็ต้องผัดลงไปหมดเนี่ยใช่ค่ะก็คือแบบราคาที่เพิ่มขึ้นมาก็จะทำให้แบบจานก็จากมนุษย์ก็จะกลายเป็นยักษ์แล้วคือใส่เครื่องลงไปเยอะมากมาถึงเลือกไซส์มนุษย์ยักษ์เลือกเส้นหรือข้าวเลือกใส่อะไรลงไปผัดต่อมาเป็นอะไรฮะสุดท้ายก็คือท็อปปิ้งท็อปปิ้งก็คือผัดแล้วไม่เสร็จแค่นั้นอยากจะแบบเหมือนบางคนชอบของโปะหน้าเช่นก็จะมีสารพัดไข่เลยค่ะเรามีทุกอย่างเลยไข่ดาวไข่เจียวไข่ข้นไข่ระเบิดแล้วก็มีของทอดก็มีทุกตัวที่มีในร้านเนี่ยค่ะไส้กรอกกุนเชียงหมูยอไก่ทอดอ๋อนอกจากไข่แล้วก็สามารถมีของทอดโรยหน้าได้อีกใช่เลยโอ้โหคุณผู้ชมผมว่าอันนี้ก็เป็นแปลกที่สุดร้านหนึ่งตั้งแต่เคยชิมมานะฮะก็คือพอเสร็จสับก็เห็นบอกมีระดับความเผ็ดใช่ค่ะระดับความเผ็ดปกติเราจะมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยใช่ไหมแต่ที่นี่มีความเผ็ดถึง5ระดับ5ระดับมันเรียกว่าอะไรบ้างฮะก็เราก็จะมีปกติใช่ไหมคะแล้วก็ 0.5 ถอยลงมานิดนึงเพิ่มขึ้นไปอีก1ก็เป็น 1.5 มี2มี3มี5คูณ5ก็คือปกติใส่พริก1ช้อนก็จะใส่ไป5ช้อนเลยอ๋อคุณเป็นเท่าใช่เลยแล้วมีอะไรไหมฮะตอนนี้หมดแล้วขั้นตอนการสั่งเท่านี้นะใช่เดี๋ยวเราลองเอาเมนูฮิตๆหลักๆของร้านนี้มาชิมกันได้นะพี่พี่โจ๊กเลือกเลยไหมได้ครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณพี่ผิงมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวผมติ๊กเลยรู้ใช่ไหมจะสั่งอะไร
อันนี้เป็นเมนูที่ทางร้านแนะนำมานะครับคือเหมือนผัดหมูกระเทียมอ่ะแต่เป็นชื่อเมนูว่า3ย่านเพราะแถวนี้อยู่3ย่านด้วยแล้วก็มี3ย่านก็มี3อย่างครับหมูเนื้อไก่ผัดกระเทียมนี้3ย่านนะฮะส่วนอันนี้ฮะที่ทุกคนรอคอยข้าวมาส่งครับโอ้เชิญครับพี่แป๊กแขกรอฮะรายการนี้ดีเนาะคนนั่งงานเสิร์ฟนั่งกินได้ด้วย สวัสดีครับผมเอ้าใครอ่ะการถ่ายทำก็จะงงๆนิดก็จะงงนิดนึงนะครับน้องก็อยากเล่นดิต้องสนับสนุนเด็กคือแบบเริ่มสุกงอมแล้วพร้อมเข้าสู่วงการนี่นะฮะมาดูอาหารเราดีกว่าคือสิ่งที่ผมติ๊กไว้นั่นคือกะเพรากะเพรานี่คือกะเพราและนี่คืออะไรนี่กะเพราและนี่คืออะไรไม่ได้ให้พูดตามค่ะเชิญไปทางนู้นนะไม่ต้องไม่ต้องถึงนั่งไปเล่นตรงนู้นลูกไปเล่นตรงนู้นไปเล่นตรงนู้นลูกไปเล่นตรงนู้นไปถ่ายรายการได้มั้ยครับสิ่งที่เราสั่งไปนั้นก็คือว่าพอเราหยุดอินสิ่งที่เราสั่งกันไปนั้นก็คือที่ผมติ๊กไว้คือมีเนื้อหมูสับหมูยอหมูกรอบเป็นซอสกะเพราและท็อปปิ้งที่โปะข้างบนก็คือไข่ดาวมีจำนวนถึง5ฟองต้องยอมรับความพิเศษของทางร้านนะครับเรียกเข้ามาในแบบมันไม่เหมือนใครอ่ะมันแบบแตกต่างมีดีไซน์ตัวมัสคอตยักษ์เป็นยักษ์อะไรเงี้ยแบบมันดูแบบถ้าเปิดร้านอาหารจริงต้องมีแบบนี้คือพี่แป๊กจะชื่นชมในความครีเอทีฟอันนี้ผมสั่งไปเผ็ด2เท่าและถ้าเกิดมันเป็นร้านอาหารที่แบบมาได้ทั้งครอบครัวแล้วก็สามารถสั่งแค่จานเดียวนะครับกินได้หมดเลยทั้งครอบครัวอิ่มเช็คบินกลับบ้านจานเดียวกับน้ำจะพูดถึงเรื่องคุ้มก็คุ้มก็คุ้มแล้วเนาะเยอะพี่เยอะงั้นเรากินเลยต้องอ่านมาดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะฮะจกจิ้มไข่ดาวก่อนเลยครับอ้าวยืมมาทางที่เดี๋ยวผมแยกชิมดีกว่าผมเอากะเพราก่อนมีสั่งเผ็ดระดับไหนไหมเนี่ยผมกินมีห้าระดับสองเท่าอันนี้สองเหรอระดับห้าไม่ขี้ร้อนตาแดงเลยมึงอ่ะอย่าสั่งนะครับระดับ5ถ้าเกิดคนถ้าเกิดคนที่ไม่กินพริกเป็นกิจวัตรอ่ะเผ็ดโอ้โหแต่ดับ2ก็เผ็ดนะแต่อร่อยเผ็ดอร่อยเผ็ดอร่อยเผ็ดอร่อยอร่อยกว่าพี่โจ๊กผัดนะครับกะเพราอ่ะอร่อยแต่ได้ยินว่าพี่โจ๊กไม่กินเนื้อใช่ไหมอันนี้ชื่อว่า3ย่านใช่ไหมครับอยู่ในผับ3ย่านเขาก็เข้าใจตั้งเมนูเห็นนะชื่อเมนูว่า3เมนูว่า3ย่านหมูไก่เนื้อนะครับเราจะดูวันนี้เราจะดูบ้าเจ้าโจ๊กกินเนื้อเป็นครั้งแรกครับคุณล่ะอ้าวเมียด่าแล้วล้อเล่นหยอกดีอ่ะจะมีความหอมอะไรวะหอมเครื่องเทศอ่ะอร่อยมากเลยเนื้อเนี่ยใครกินเนื้อแนะนำเลยครับเนี่ยกึ่งหมูกระเทียมใช่ไหมชื่อเมนูอะไรฮะสามย่านหมูเนื้อไก่ไม่พูดเลยอ่ะก็ไม่พูดเลยอร่อยมากยอมรับกะเพราดีแต่ควรสั่งเผ็ดระดับพอดีกับตัวคุณเองนะครับไม่งั้นใครชอบเผ็ดแบบผมมั้งระดับ2ดีเนี่ยเผ็ดมากนี่ดูระดับพอดีนะเผ็ดผมนึกว่านี่5แล้วตอนแรกถ้า5นี่เขาไม่ใส่พริกทั้งสวนแน่เลยดูเหมือนคู่มาเดทกันนะดีจินมองอ่ะอะไรจุ๊บป๊าป๊าแค่นี้ทำไมอร่อยจริงอ่ะนี่คือเศษเสี้ยวของเมนูในร้านนะแต่ที่คิดว่าเป็นเมนูที่ผมประทับใจมากส่วนตัวนะฮะยอยักษ์นะครับใครที่ชอบความสนุกอร่อยและความคุ้มค่าที่นี่ตอบโจทย์ที่สุดละมายังไงครับพี่แป๊ะครับอยู่3ย่านครับเรียกว่า3ย่านเก่าเข้ามาทางมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุฬาครับเขาเรียกว่าฝั่งนิตินะครับยูเซ็นเตอร์เขาเรียกว่าฝั่งยูเซ็นเตอร์พอเข้ามาถ้าเกิดว่าไม่รู้คือตำแหน่งมันจะค่อนข้างอันนี้นิดนึงนะครับเข้ามายูเซ็นเตอร์ได้ปุ๊บถามยามได้เลยร้านมันจะเด่นอยู่เอาสรุปถามยามถามยามได้ครับเจ้าของร้านบอกมาอยู่เซ็นเตอร์นะหรือถ้าเกิดว่าใครติฮะในยุคที่เทคโนโลยีทันสมัยแบบนี้ชัวร์ๆนะครับปักหมุดนะครับร้านยอยักษ์ถึงแน่นอนนะฮะถึงแน่นอนเอาละครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าก๊อฟจะตัดสินรสชาติอาหารยังไงครับในช่วงแขกรอยคอยชิมครับผมอ้าวไม่เป็นก๊อฟอ่ะก็เป็นก๊อฟแขกรอยไงทำอะไรชิมไงชิมตอนท้ายไงมันไม่เป็นผมอะพี่ก็ช่วงนี้ก็พอแล้วตัวนี้คือช่วงผมใช่ไหมเออโอเคถ้านี่คือช่วงของผมนะครับงั้นผมขอคำคมคำหนึ่งไว้ทิ้งไว้ในรายการนะฮะอยากกินอาหารอร่อยให้มาที่ยอยักษ์อยากได้ความรักแอดไลน์ผมมา PACK มีตีหัวงานดิลกูลายจริงเหรอลายจริงรับผมก็ได้นะครับเออได้ไรรับผมผมบ่อยนะอะไรอะตบหูทุก EP นะพี่ช่วงแขกดอยคอยแดดเอ้ยชิมนะครับชิมอาหารของอร่อยกันมาแล้วละสิคราวนี้ละสิเราจะมาอยู่ในอาหารที่วัดใจกันนะครับผมสำหรับวันนี้เมนูของผมเนี่ยครับหมูมันนาขอเชิญต้อนรับท่านก๊อฟแขกดอยเลยแล้วกันนะครับเราไม่เสียเวลาครับผมเชิญครับได้ข่าวว่านั่นคืออะไรครับผมกล้วยไงฮะ
บังเอิญมาที่นี่แล้วยังไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วคือหิวแล้วถ้าเกิดว่าผมชิมตอนหิวๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความไม่มั่นคงไม่แน่นอนในการตัดสินใช่มันจะอร่อยเลยใช่ไหมคนจะอร่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกินกล้วยดักไว้ก่อนกล้วยโอเคนี่หมวกยิ้มใครมาหมวกพี่โจครับจะใช้ร่วมกันได้ใช่ใช่หลวมนะครับหลวมหลวมเป็นมันหลวมไม่เล่นมุกตบหมวกหลุดนะครับพี่โจเล่นผมไม่ชอบคนรวยเลยครับผมโอเคเป็นไงครับอันนี้อะไรหมูมะพร้าวหมูมะนาวครับหมูมะนาวเอาเลยใช่ไหมฮะเอาเลยนี่ครับผมกินกล้วยไปแล้วจะไม่ลองท้องแล้วใช่ไหมโอเคถือว่ารอดนะครับเดี๋ยวลองให้ย่อยแป๊บนึงเดี๋ยวนั่งแป๊บนึงรอย่อยก่อนเพราะว่ากล้วยไม่ได้มันจะต้องค่อยๆซึมซับเข้าไปในร่างกายจะได้ไม่หิวแล้วมานั่งคุยกันก่อนดีกว่าเป็นไงสบายดีสบายดีครับสบายดีครับเพลงดังนะครับช่วงนี้งานเยอะไม่ค่อยดังไม่ค่อยดังก็วันอยู่พัทยาเนี่ยโหลดหรือยังล่ะเพลงโหลดแล้วเนี่ยโกหกหรือเปล่าโหลดแล้วโกหกนี่งอนจริงนะนี่ไงโหลดแล้วชื่อเพลงอะไรผู้บ่าวขาล้อนั่นไงกูว่าแล้วหาความจริงใจไม่ได้เอาชิมดีกว่าสิแล้วไอ้ตากล้องก็ไม่ห้ามเลยโอ้โหมันปล่อยไหลตลอดเดี๋ยวมันก็ไปตัดสนุกหรอกเออระทึกเหรอระทึกเลยใช่ไหมนี่เผ็ดมากไหมเนี่ยอะไรนะเผ็ดมากไหมเนี่ยไม่รู้อะดูพริกเยอะขนาดนี้วัดใจเองเลยนี่เผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดเออเผ็ดนี่ปรับแพ้ตกแต่งนี่เฉยมีแพ้ด้วยมีแต่บารานุภาพกับภาพไปใช่เหรอประมาณนั้นแหละภาพกับภาพเอานะครับชิ้นแรกฝีมือพี่แป๊กอร่อยไหมอร่อยไม่รู้ยังไงแต่เผ็ดชิบหายจริงๆก็รู้ว่าหมดบ้านยังพริกนี่หมดบ้านยังยังไม่หมดอีกเขาอีกก็ได้ได้ได้ยังก็เหนื่อยโอ้โหนี่รู้ว่าเขากินเผ็ดไปได้นะเนี่ยก็เลยใส่เยอะๆใช่น่ารักจริงๆไอ้พี่โจไปไหนเนี่ยพี่โจทำงานอืมใช่แล้วเราต้องทำกันเองต้องหน้าที่เขาแล้วเป็นต่อไปเป็นก๊อฟทำด้วยนะเอาเหรออ้าวก๊อฟต้องทำหนึ่งเมนูนะครับในเทปเดียวนี่แหละในเทปเดียวกันนี่แหละไม่ใช่อีกเทปหนึ่งครับอีกเทปหนึ่งเหรอเอาเหรอใช่ทำอะไรกินมาเนี่ยสลับกันได้หว่าแล้วผมเป็นคนกินด้วยรับรองเลยออกทั่วกับผมไม่ได้แกล้งนะผมไม่ได้แกล้งนะอย่าแกล้งผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวโดนผลิตภาพทางการบ้านมาแล้วโอเคว่าไงว่ากันพี่เชื่อฝีมือก๊อฟเหรอยังไม่เชื่อตัวเองเลยมันเชื่ออะไรผมบ้างขอกินมะนาวหน่อยแล้วกันน้ำเผ็ดแล้วเกินได้ครับมะนาวไม่อร่อยว่ะกินแน่มะนาวอร่อยอะไรนะครับกินแน่เนี่ยมันช็อตมะนาวอร่อยเออใช่มะนาวอร่อยมะนาวที่เปรี้ยวทุกลูกเปรี้ยวทุกลูกเปรี้ยวทุกลูกไม่มีลูกไหนเค็มเอาตัดสินเลยดีกว่าเดี๋ยวจะยาวไปกว่านี้โหนี่ผมเสียใจอ่ะนี่ผมบรรจงทำมากเลยนี่คือยากที่สุดในการต้องกินด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่กินก็ได้ไม่เป็นไรรอเล่นผมกลัวเชฟน้อยใจกินได้เหรอเอ้ากินไม่ได้เหรอกินไม่ได้ไม่ได้มานิดผักสดไม่เชื่อพี่ลองชิมดิได้ได้ก็ถ้ากินจริงกูก็เกรงใจอย่าเล่นนี่เอาอะไรมาผมกินหมดอ่ะผมตามน้ำเกือบอยู่กันเกือบแล้วเกือบให้ส่งมาเล่นกูต้องเล่นต้องสารมีแก้เกือบจะเล่นจริงด้วยนะเมื่อกี้ได้ได้เนื้อคนใจร้ายงั้นได้ได้ผมกินได้เดี๋ยวขอแค่หมดปากก่อนกับครั้งแรกของผมให้ก๊อฟชิมนะครับตื่นเต้นจริงแล้วชิมมั่งยังชิมหมดเองมั้งก็ลงลิ้นไปทีเดียวอ๋อเหรอนี่ลงลิ้นแล้วเนี่ยลงลิ้นแล้วลงเนี้ยหมกหลุดบารานุ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 หมกหลุดภาพครับผมเฮ้ยมาจากไหนวะนี่นี่เต็มครับสุดยอดโอ้หลอกปะเนี่ยสุดยอด20ที่นัดกันไว้อย่าลืมเดี๋ยวให้30เลยติดไว้ก่อนนะครับก็ถือว่าอร่อยนะฮะแต่ยอมไหมเนี่ยยอมไหมเนี่ยไม่ยอมแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผมแนะนำได้ผมจะบอกว่าถ้าเปรี้ยวเปรี้ยวได้กว่านี้อีกนิดนึงอ๋อเออว่ะแต่มันก็ถือว่าบรรลุภาพแล้วนี่อร่อยแล้วใช่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 นี่ขนาดกินกล้วยดักไปเนี่ยถ้าไม่มีกล้วยนี่ยิ่งกว่านี้ใช่ใช่ใช่กว่านี้เนี่ยมันคงบรรลุภาพสองภาพเลยใช่ไหมใช่อร่อยอร่อยดีนะกล้วยดักโอเคงั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนผมไปเอาข้าวมากินละได้ครับผมบรรลุภาพเรื่องตลกมันมีเรื่องตลกเหรอครับใครเล่ากูต้องเล่าเหมือนเดิมมันแหละจากใครล่ะก๊อฟเองเฮ้ยอยากกินเยอะเอาไปกินข้าวโอ้โหมีห่วงด้วยไม่ได้กินข้าวมาจริงไม่ได้โอเคโอเคโอเคเรื่องตลกครับผมชอบเล่นกีฬาไหมชอบครับชอบเตะบอลชอบเตะบอลใช่เตะบอลรู้จักนี่เคยไปตีก๊อฟไปตีก๊อฟไม่เคยตีเคยตีแต่มาตีอะไรวะตีกอล์ฟตีกอล์ฟกลมๆอย่างนี้ป่ะที่ลักษณะมันจะแบบอย่างนี้ใส่น้ำได้กลมๆใช่ก็พอแล้วไปไม่ถูกแล้วเออใช่ใช่ใช่ใส่น้ำได้ยังไงวะ
ก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ลูกมันหนักคุณก็แทนที่จะใส่ลมไปก็ใส่น้ำแทนครับครับครับผมนี่วันนี้จะพูดถึงกีฬากอล์ฟกีฬากอล์ฟคือกีฬาของกอล์ฟเนี่ยคนชอบเล่นกันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นกีฬาแบบไฮโซเนาะใครตีก็ดูดีแต่ว่าสนามกอล์ฟนี่เขามีกฎกติกามารยาทนะก็ต้องเป็นคนรวยใช่ไหมครับถึงจะเล่นได้กีฬากอล์ฟต้องดีด้วยรวยไม่รวยก็ต้องซื้อไม้กอล์ฟได้แต่ที่แน่คือมีกฎกติกามารยาทยังไงฮะห้ามพูดคำหยาบในสนามกอล์ฟเพราะเขาพูดดีกันในสนามกอล์ฟห้ามพูดคำหยาบพูดยังไงไม่ได้ไม่ได้ครับผมได้ได้ผมเป็นเศรษฐีเองมีเศรษฐีคนหนึ่งเขาก็ตีกอล์ฟเป็นประจำและเขาก็เป็นคนใจบุญด้วยครับทีนี้พอเป็นคนใจบุญก็มีบาทหลวงรู้จักบาทหลวงบาทหลวงก็มาแบบอยากให้บริจาคช่วยบริจาคให้โบสถ์เขาหน่อยของเงินบริจาคทีนี้เศรษฐีก็มาหาเศรษฐีบอกเนี่ยบริจาคให้พ่อซะหน่อยนะลูกพ่อเนี่ยจะเอาไปดูแลโบสถ์ของพ่อนะเศรษฐีก็บอกว่าโอ้ยได้ผมเนี่ยชอบบริจาคอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ผมไม่ว่างจริงยังไงพรุ่งนี้ไปเจอกันที่สนามกอล์ฟทีนี้เศรษฐีก็ไปสนามกอล์ฟบอลลุงขึ้นบอลลุงก็ตามไปบอลลุงก็ตามไปที่ก็ไปเจอกันที่สนามกอล์ฟบอลลุงอ่ะพ่อมาแล้วลูกยังไงบริจาคเท่าไหร่ดีเศรษฐีก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอตีลูกนึงก่อนผมอยากตีมากเลยไม่ได้ตีนานมาหลายวันขอตีลูกนึงพอตีลูกนึงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมบริจาคลูกทำผิดใช่ไหมครับตีตีลูกลูกทำผิดร้องไห้ตีตุดหุ้ยต่อครับทีนี้เศรษฐีก็จะตีละตีปาดร้องไห้ตำตกน้ำลูกก็ตกน้ำเศรษฐีบอกแม่งเอ้ตีลูกแรกก็พลาดเลยบาทหลวงก็บอกไม่พูดแม่งลูกเดี๋ยวฟ้าผ่าทีนี้ก็อ่ะบริจาคเท่าไหร่ซิบอกเดี๋ยวผมขอตีอีกลูกนึงมันพลาดเมื่อกี้ขอตีอีกลูกนึงแม่ไม่ได้เสียเส้นแกมือแล้วกันขอตีลูกนึงตีไปฟาดฟิวตุ้มตกน้ำอีกแม่งเอ้ยพลาดอีกแล้วคำหยาบอีกสองนัดไอ้บาทหลวงก็บอกว่าอย่าพูดแม่งลูกเดี๋ยวฟ้าผ่าคำหยาบทีนี้จะบริจาคเท่าไหร่ล่ะสิ่งที่บอกมันพลาดอยู่เลยเดี๋ยวผมขออีกลูกสุดท้ายแล้วอันนี้บริจาคแน่ครั้งที่ 3ครั้งที่3มาเลยฟาดฟับทีนี้ไปติดกิ่งไม้แกะแต่แม่งเอ้ยพลาดอีกแล้วฟ้าผ่าเปี้ยงบาทหลวงตายไม่ได้บริจาคทีนี้ก็มีเสียงจากฟ้ามาบอกว่าแม่งเอ้ยผ่าคนแรกกูพลาดอีกแล้ว แม่งไม่รับกูหน่อยเอ้าทำไมล่ะไม่มีรับอะไรกูเลย งงแม่งงจริงเลยแต่ฮ่าได้เอาเราวันนี้ก็ฟ้าผ่าพลาดฟ้าผ่าพลาดอือฟ้ายังพลาดเลยจะมาขาอะไรกับการตีกงตีกอล์ฟอย่าไปซีเรียสเล่นกีฬากีฬาผ่านครับผ่านพี่หนูคลองเตยช่วยกูได้มากเลยพี่เหรอกูดูมากพี่หนูอ่ะเตยเอาวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันโอเคครับผมครับผมสวัสดีครับลานุภาพสวัสดีครับแม่งผ่าคนแรกก็พลาดละทำไมลูกไม่เป็นเด็กดีทำไมลูกเป็นเด็กดื้ออย่างนี้ลูกต้องเป็นเด็กดีนะแม่สัญญาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราเพื่อที่จะได้ดูคลิปของพวกเราก่อนใครและกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ